ันนี้กำลังจะลบเรื่องในคลิปช่วยชีวิตวันแดงเดือดนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงปัญหาที่เราต้องพบต้องเจอในช่วงที่แบบเป็นแบบเป็นมาเป็นประจำเดือนอะไรเงี้ยนะคืออยากเล่ามากเลยนะว่ามนุษย์เมย์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเหมือนเส้นหัวใจมากเลยอะคือต้องคิดว่าจริงๆใครๆก็ต้องเคยพบเจอนะคะมนุษย์เมย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นแฟนอะไรเงี้ยคือต้องเคยเจอกันบ้างล่ะในชีวิตเรานะอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าช่วงที่เป็นประจำเดือนหรือเป็นเมนเนี่ยนะคืออารมณ์อ่ะจะแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเส้นสุดแบบเหมือนเป็นเส้นหัวใจเลยอ่ะแบบหงุดหงิดง่ายมากคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวอยู่ดีๆโวยวายอะไรเงี้ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบมันเหนื่อยมันเมื่อยมันล้ามันปวดไปทุกอย่างแล้วก็คือแบบคือเราจะทำอะไรก็ทำไม่ได้นะคะมันอึดอัดไปหมดทุกอย่างเลยอะคือเป็นวันที่แบบแย่ที่สุดที่เคยเป็นมาเลยนะคนข้างๆก็คือไม่เข้าใจด้วยไงคือจะอธิบายว่ายังไงก็คือไม่เข้าใจด้วยไงปกติเวลาเป็นมานะคะต้องอยากรู้ว่าเพื่อนๆนะทำยังไงกันบ้างและอยู่กันยังไงวันแบบวันที่แบบปวดท้องของเราเนี่ยนะก็จะมีทั้งกินยานะแล้วก็มีแบบนอนทนคุดคูรู้สึกท่าที่นอนสบายที่สุดของเราตอนปวดท้องก็คือท่าคุดคูนะแล้วก็มีโวยวายมีร้องไห้แบบอารมณ์จะอ่อนไหวมากช่วงนั้นใครแตะต้องเราไม่ได้เลยนะคือไม่พร้อมรับอะไรทั้งสิ้นแล้วก็จะมีทั้งแบบโวยวายใส่คนใกล้ตัวไหมแบบรู้สึกว่ามันวุ่นวายไปหมดอะทำไมมันถึงจะต้องเกิดกับเราทำไมวันนี้ถึงช่างเฮงซวยแบบนี้ชีวิตฉันอะไรเงี้ยก็คือเป็นวันหนึ่งในช่วงชีวิตที่มันแบบแย่มากทุกคนแย่มากร้องไห้ทรมานกับชีวิตฉันทำไมชีวิตฉันต้องมาทนอะไรแบบนี้รู้สึกหิวตลอดเวลากินอยากกินนู่นนั่นกินนี่ตลอดเวลาสักพักกินเยอะกินเยอะไปแล้วทำยังไงดีเดี๋ยวอ้วนอีกคือกังวลกระวายไปหมดแล้วก็โวยวายคนรอบข้างด้วยใช่ไหมพานไปหมดเลยนะคือแบบควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้แล้วอะเพราะว่าฉันทรมานแล้วก็คือไม่มีใครเข้าใจฉันเลยอยากเล่าประสบการณ์ตรงก็คือว่าพี่สาวเต้เคยชวนไปห้างเว้ยแล้วก็แบบแต่งตัวอาบน้ำแต่งหน้าไปถึงห้างเรียบร้อยนะคะไปถึงปุ๊บนั่งซึมนั่งสักพักน้ำตาไหลก็ไม่พูดไม่จาไม่เอาแล้วอยากกลับบ้านแล้วเหนื่อยเมื่อยปวดท้องไปหมดจะกลับบ้านคือจะกลับบ้านทุกอย่างที่แพลนไว้อาหารที่เล็งไว้คือทุกอย่างพอเฮ้ยอุตส่าห์มาถึงแล้วป่ะอยากสามารถเทล้มล้างไปได้หมดด้วยอาการปวดท้องนั่นเองค่ะปวดท้องเนี่ยคือทุกคนมันแบบอำนาจ powerful มากกว่าที่ทุกคนคิดนะว่ามันจะทนได้มันทนไม่ได้นะครับมันทนไม่ได้จริงๆคือใครไม่เคยปวดไม่รู้จริงๆนะคะว่ามันปวดแบบเป็นยังไงบ้างปกติเวลาที่เราได้ยินเรื่องของการปวดท้องอ่ะเราจะรู้ว่าเวลาถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยนะคะก็จะใช้เป็นแบบพวกถุงน้ำร้อนเนาะมันจะมีถุงน้ำร้อนแบบยางแล้วก็ต้มน้ำร้อนมาใส่กับถุงน้ำร้อนแบบที่เสียบปลั๊กต้มในถุงได้เลยนะแล้วถ้าอยากออกไปข้างนอกอ่ะจะถือถุงน้ำร้อนไปพกไปแปะไปก็ไม่ได้ป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารู้จักกับสิ่งนี้กันดีกว่าสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราให้มันดีขึ้นได้นะคะ Thermal Plus แผ่นประคบร้อนนะคะอันนี้เลยคือในเนี้ยเขาก็จะมาแบบมีมาซื้อเป็นกล่องก็ได้หรือว่าซื้อเป็นซองแยกก็ได้นะคะข้างในเนี่ยมันก็จะมีเป็นห่อเดี๋ยวเราจะแกะแปะกันให้ดูด้วยนะบอกก่อนว่าข้างในเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกผงแร่ผงถ่านผงเหล็กอะไรเงี้ยคือมันจะมีการที่แบบพอเราฉีกออกจากซองอ่ะเขาจะทำปฏิกิริยากับพวกออกซิเจนเลยมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถแบบแปะเบาๆได้เลยนะเลิกและลืมไปเลยกับการต้มน้ำแล้วก็เสียบปลั๊กต้มน้ำนะคะคือเนี้ยเบาสบายง่ายกว่าเยอะแล้วก็คือต้มน้ำอ่ะมันก็จะแบบน้ำมันก็จะแบบค่อยๆเย็นค่อยๆเย็นใช่ป่ะสิ่งนี้นะคะแบบแปะไปทีเดียวข้ามเรียกได้ว่าจะข้ามวันแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในดีกว่านี่เลยก็อันนี้ก็คือต้องเอาออกมาแบบซองนะคะก็จะมีเป็นซองพลาสติกอยู่เสร็จแกะป้าบวิ่งแกะปุ๊บเนี่ยหน้าตาเขาก็จะเป็นเหมือนแบบถุงร้อนเนาะถุงร้อนที่เราเคยเห็นกันแล้วข้างหลังก็คือจะเป็นแบบสติ๊กเกอร์เป็นแบบสองด้านเหมือนพลาสเตอร์เวลาเราแปะแล้วมันก็จะแบบแปะง่ายอะไรอย่างงี้อ่ะคือมันบางมากบางเฉียบมากทุกคนบางแบบบางมากโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ต้องจะสาธิตการติดแผ่นตัวนี้ด้วยแล้วกันนะข้อสำคัญของเราในวันนี้นะคะก็คือวิธีการติดเดี๋ยวต้องจะขึ้นสาธิตการติดให้ดูด้วยแล้วกันนะว่ามันติดยังไงนะคะเดี๋ยวขอขึ้นภาพเล็กๆแล้วกันนะมีความเขินนิดนึงสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะคะแผ่นนี้คือเขาจะต้องติด
บนผ้าที่มีความแนบกับผิวของเราเนี่ยนะคะมันจะได้แบบไม่ระคายเคืองเหมือนติดบนผิวอะไรเงี้ยแตะลงไปเสร็จก็คือมันก็จะแนบแล้วเราก็สามารถใส่เสื้อผ้าได้ตามปกติข้างนอกไม่เห็นอย่างเด็ดขาดเพราะมันแผ่นมันบางมากเนี่ยนะคะแค่นั้นเลยใช้ชีวิตตามปกติได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสัก15นาทีเขาก็จะมีความร้อนที่อุณหภูมิ50ถึง60องศาแล้วเขาก็จะมีความสเตเบิลอุณหภูมิอะไปแบบ10ถึง12ชั่วโมงเลยนะคือยาวมากๆคือแบบไม่มีทางเลยอะคือแปะแผ่นเดียวคือวันนึงใช้ได้หมดกลับบ้านมาแบบนอนหลับแฮปปี้ใช้ได้แล้วทั้งวันจริงๆนะคะไม่ได้หนักไม่ได้เทอะทะไม่ได้อะไรเลยนะคือมันมีความแบบเรียบเนียนมากเลยอะแบบนี้ความอุ่นหลังจากที่เราแปะตัวนี้ไปเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนของโลหิตอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อก็จะมีความผ่อนคลายแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นความปวดมันก็จะลดลงความแบบเกร็งมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยคืออันนี้มันเป็นตัวช่วยที่ดีนะสำหรับวันที่เรื่องว่าเหมือนร่างกายเรามันมีความบีบความกดความขดความปวดอะไรเงี้ยอันนี้นะคะก็ซื้อไว้มันเป็นอะไรที่ช่วยชีวิตวันฉุกเฉินวันแดงเดือดของเราได้ดีมากก็คือแบบนี่คือตัวช่วยที่สำคัญมากเลยนะคะแล้วมันก็สะดวกมากจริงๆนะทุกคนซื้อที่ไหนซื้อง่ายมากนะคะสามารถซื้อได้แบบทั่วไปซื้อได้หลายที่มากอะเซเว่นแฟมิลี่มาร์ทวัตสันบูธร้านขายยาทั่วไปอะไรเงี้ยคือแทบจะทุกที่ที่ขายด้านพวกเนี้ยมีหมดแล้วนะคะก็คือซื้อได้ทั่วเลยแล้วก็เท่าไหร่ราคาแผ่นละเท่าไหร่ราคาต่อแผ่นก็คือซองเล็กๆที่เติ้งแกะให้ทุกคนดูแบบเนี้ยซองอยู่ที่ซองละ40บาทใช้ได้1วันก็คือ10ถึง12ชั่วโมงแต่ถ้าเราจะซื้อมาเผื่อไว้ใช้นะคะแนะนำให้ซื้อแบบกล่องดีกว่าแบบกล่องก็คือจะมีทั้งหมด5แผ่นจากแผ่นละ40นะคะถ้าซื้อแบบกล่องก็คือ5แผ่นจาก200ก็คือเหลือ169บาทนะอันนี้ก็จะถูกกว่าแล้วก็คือเก็บได้นานๆยาวๆนะคะเพราะว่าข้างในเขาก็คือจะเป็นตัวซองๆเนี่ยแยกเวลาเราจะใช้เราก็พกไปใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะหลังจากมีอันนี้ชีวิตคุณก็จะดีขึ้นนะคะแบบชีวิตง่ายขึ้นเยอะสำหรับใครที่แบบไม่อยากพึ่งยาเยอะอย่างเตื้องเนี้ยเตื้องไม่ค่อยอยากจะกินยาบ่อยก็พึ่งหันมาพึ่งตัวนี้ดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะคะปลอดภัยชัวร์ 100% เตื้องเคยอ่านกระทู้ในพันทิปแหละว่าแบบช่วงประจำเดือนมาร้องไห้กับอะไรบ้างนะคือมันเป็นประสบการณ์ที่ตลกมากเลยนะบางทีก็แบบแมวไม่เล่นด้วยก็ร้องไห้หรือแบบบางทีไอติมละลายเร็วเกินก็มีคนร้องไห้นะอยากรู้ว่ามีใครมีประสบการณ์ที่แบบว่าอารมณ์ขึ้นลงๆแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดช่วงที่แบบประจำเดือนมาอะไรเงี้ยมีใครมีอะไรแปลกๆเล่าให้ฟังกันหน่อยได้นะอยากรู้ว่าหลายๆคนเป็นยังไงเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องก็ไปก่อนแล้วดีกว่าวันหน้าอย่าลืมกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ